ตัวกลับมาครับของแบงคอกครับบอลที่รุ่งรัตน์รุ่งรัตน์ตัดเข้าซ้ายแล้วซัดลูกนี้เรียบร้อยครับ4ประตูต่อ0ก็พยายามอยู่หลายครั้งนะครับที่ลงเป็นสำรองก็พยายามหาเหลี่ยมปั่นคราวนี้ปั่นสบายๆเพราะตัวประกบมันหลงเหลี่ยมครับตามไม่สุดครับได้เข้าซ้ายเป็น40ปิดกล่องในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับดูครับลูกนี้แหลมมาด้านขวาแล้วพาบอลเข้าไปครับเจออับดุลฮาฟิตนี่ขวางอยู่ครับแต่ว่าโยกตัดเข้าไปตรงกลางครับเนี่ยครับแต่งแล้วซ้ายยิงเลยครับเคียบดุลฮาฟิสเนี่ยตอนแรกยืนคุมแล้วก็สักพักไปถอยครับพอถอยเนี่ยโอ้โหได้เลือกปั่นเลยครับมุมกว้างเลยครับแล้วปั่นดีด้วยครับลุงรัฐภูมิจันทึกครับ